ที่นี่ไปดูกันช่วยเลือกคงนวดเฉพาะกิจกรมท่ามพรานทีซ่องซูนกับลงพื้นที่ติดตามสร้างห้องน้ำให้กับคนพิการครับพันโทบัณฑิตย่ายเมืองปักรองผู้บัญชาการก็ไปกับรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมท่ามพรานทีซ่องซูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงบ้านให้กับนายณัฐอิสโรผู้พิการในพื้นที่บ้านลานควายตำบลกอล่ำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะครับหลังได้รับงบประมาณทรัพย์สินจากสำนักงานพัฒนาและสร้างพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีเพื่อสร้างห้องน้ำและซ่อมแซมบ้านให้กับผู้พิการส่วนโดยเฉพาะกิจกรมท่ามพรานที่ซ่องซุ่นกับนายทรัพย์สนุนกำลังพลเข้าดำเนินการก่อสร้างเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานครับโอกาสนี้ค่ะก็ได้มอบวีลแชร์ให้กับผู้พิการนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีค่ะเพื่อจะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการและก็ครอบครัวสำหรับการดำเนินงานดังกล่าวค่ะก็เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยทหารในพื้นที่ในการเข้าสำรวจข้อมูลคนพิการและก็ข้อรับการสนับสนุนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและก็ภาคเอกชนในพื้นที่ค่ะเป็นการช่วยเหลือผู้พิการนะครับที่ประสบปัญหาในเรื่องของที่อยู่อาศัยความอยากลำบากนะครับ